พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายซุ่มยิงประชาชนเสียชีวิต1รายและลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารขณะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ร้อยเอกชินดนัยแร่ทองเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและ10เอกอภิสิทธิ์มัสกุลได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยพลเอกประยุทธ์ได้กำชับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและทางจังหวัดนราธิวาสให้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและสนับสนุนประกอบพิธีทางศาสนาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำสั่งการให้เร่งสอบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังคงหนักแน่นแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยสันติวิธียึดหลักกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันและยังคงเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขพร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทโดยสามารถคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่สุจริตได้ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและปลอดภัยโดยทั่วกัน